ไปถึงนะคะทุ่งสตรอเบอรี่แล้วก็ใบชาเราก็มาหยุดกันที่นี่อีกแล้วใช่แล้วนะครับข้างหลังของพวกเราทั้ง3คนนะครับเป็นดอกไม้7สีที่เราบอกกันตอนแรกใช่แต่ถ้านับดูดีๆตอนนี้คือมี6สีสีม่วงสีขาวสีแดงสีเขียวเข้มเขียวอ่อนสีชมพูอะไรนั่นก็ว่าไปนะครับจริงๆมีอีกสีนึงที่หายไปคือสีอะไรครับสีเหลืองสีเหลืองนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มันออกดอกเยอะแล้วบ่อยแล้วนะครับมันก็เลยร่วงตกลงไปกันปลูกใหม่ซึ่งดอกสีเหลืองที่พูดถึงนี่คือดอกอะไรนะครับจะเป็นดอกดาวเรืองสีม่วงนะครับนี่ก็คือดอกซันเวียดอกซันเวียซันเวียจะมี3สีนะครับคือสีแดงไกลๆแล้วก็สีขาว Red Sun Wear White Sun Wear and Blue Sun Wear นะครับแต่ลักษณะจะออกสีม่วงนะครับแล้วก็สีอื่นส่วนถัดไปนะครับไกลๆสีเขียวนั่นก็คือต้นข้าวญี่ปุ่นถึงเวลาที่เราจะต้องมาปฏิบัติภารกิจกันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไร่ของใบชาแต่ว่าเราต้องสวัสดีก่อนนะครับผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องใบชาที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครั รบชื่ออะไรครับชื่อพี่นายค่ะพี่นายนะครับที่ตรงนี้ที่พี่ยืนอยู่นี่ชาโครงการที่1นี่มี200ไร่นะคะอ๋อนี่เฉพาะโครงการที่1เท่านั้นคือ200ไร่ใช่มั้ยแต่พื้นที่ทั้งหมดเลยครับทุกๆโครงการ600ไร่โอ้โหเราจะเก็บกันไหวมั้ยเนี่ยยศโอ้โหมันเราไม่ได้เก็บถึงขนาดนั้นมั้งอ๋อเหรอไม่เก็บวันเดียวค่ะอ๋อเก็บไปเรื่อยๆแล้วชาอันนี้เป็นชาสายพันธุ์ไหนเหรอครับชาอู่หลงเบอร์12ค่ะชาอู่หลงเบอร์12แล้วเบอร์12นี่คือมันเป็นมีหลายเบอร์เลยครับหรือว่ายังไงครับค่ะมีเบอร์12เลยเบอร์17 17เขาเรียกชาก้านอ่อนอูหลงก้านอ่อนอ๋อก็จะมีสายพันธุ์ที่แตกออกไปอีกแต่ว่ามันดูแลยากหน่อยครับผมราคาแพงแต่นี่ดูแลง่ายครับปลูกง่ายดูแลง่ายแล้วเก็บง่ายด้วยไหมคะเห็นพี่เขาเก็บกันอย่างขมักขม้นเลยคือแบบว่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเรานี่จะมาปฏิบัติภารกิจกันได้อย่างนั้นไหมเนี่ยก็คือเก็บตรงยอดใช่ไหมคะวิธีการเก็บอะคะวิธีการเก็บนะคะครับผมอันนี้เราเรียก1ยอดอ๋อ1คือเฉพาะปลายยอดข้างบนเท่านั้นใช่มั้ยครับยอดอืมแล้วก็อันนั้น1 2 3ใบอ๋อคือจะเก็บ3ใบอ๋อนี่คือวิธีการเก็บ1ยอดถ้า1ยอด2ใบแต่ตรงนี้นี่ต้องเป็น3ใบถ้าใบนี้ยังอ่อนอยู่ครับผมแต่ตรงข้างหลังนี่หยุดเราก็ไว้นิดนึงถ้ายาวเกินมาเวลาไปอัดเม็ดนี่ตรงนี้มันจะไม่สวยอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าอย่างใบเนี่ยนะครับเราเก็บตรงช่วงประมาณไหนเอ่ยเก็บตรงนี้ค่ะก็คือเก็บลงมายาวขนาดนี้เลยตรงนี้มันอ่อนไปนิดเดียวตรงนี้ขยับลงมาได้นั่นดูลักษณะที่ยอดเพราะว่าเวลาตัดมาเนี่ยมันจะออกไม่พร้อมกันครับผมแต่เราว่า 80% ของยอดที่เก็บได้เราจะเก็บถ้าอย่างนี้ก็คือใบนี้คืออ่อนไปเราก็ไม่เก็บอ๋อคือใบยังเล็กยังอ่อนไปก็เราก็ยังไม่เก็บใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะมาเก็บได้ไหมครับเก็บได้แต่ว่าเป็นยอดอ่ะคือเก็บเยอะๆเนี่ยไม่ได้อ๋อก็คือให้เก็บนิดๆหน่อยๆเก็บเหมือนเป็นของที่ระลึกอ่ะคือถ้าแบบว่าจะเข้ามาทำเป็นอาชีพเนี่ยนะคือมาหอบเอาตะกร้ากันมาอันนี้ไม่ได้ก็คือแบบว่าถ้าจะชิมก็ชิมได้เพราะว่าใบชานี่ก็คือกินแบบสดๆได้เหมือนกันโอ้แล้วนี่อันนี้คือชิมได้ทั้งใบอย่างนี้เลยครับทั้งก้านเลยหรือว่าจะกินใช่โอ้นี่กินได้เลยกินได้อย่างเงี้ยนี่ผมลองแล้วครับพอทานเข้าไปก็เป็นยาเหมือนกันเป็นยาแก้โรคเป็นยานี่แก้อะไรครับโอ้หลายอย่างความดันโลหิตคอเลสเตอรอลครับผมงี้เหมาะสำหรับคนที่น้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะมาควรมากินเลยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดหน่อยเฮ้ยผมเนี่ยผมว่าเหมาะผมเหมาะงี้ถือว่าโอเคเลยครับสำหรับใครที่ได้ยินอย่างนี้แล้วภารกิจที่บอสมอบให้เรานี่คือแบบว่าเป็นห่วงเราเนาะอยากให้เราผิวสวยสุขภาพดีเอองั้นบอสที่น่ารักจริงเลยงั้นเราต้องขออนุญาตคุณผู้ชมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บชากันแล้วครับมาเก็บกันเลยดีกว่าค่ะThank you.
และตอนนี้ครับภารกิจแรกของเราก็เสร็จแล้วนะครับกับการเก็บใบชานั่นเองครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะเก็บไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีผู้ที่ให้ความรู้คนนี้อยู่นะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณครับว้าวภารกิจแรกของเราเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยภารกิจที่2กันเลยดีกว่านะครับกับไปตามหาสตรอเบอรี่กันครับเย้ไปครับวันนี้กินไม่เลิกเลยนะเนี่ยกินให้คอเลสเตอรอลมันลดไงเราเคยรับรู้กันว่าโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา1วันแต่โลกทุกวันนี้หมุนเร็วแม้เพียงกระพริบตาก็อาจตามไม่ทันมีเทคโนโลยีข้อมูลและไลฟ์สไตล์ใหม่ๆที่ต้องอัปเดตกันทุกวินาทีเราจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้ยังไง My Life ไม่ใช่แค่แอปพลิเคชันแต่คือโลกใบใหม่ที่ให้คุณอัปเดตทุกเรื่องอินเทรนด์ได้มากกว่า14ไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโลกที่เพลงฮิตและซุปเปอร์สตาร์สุดฮอตมาให้คุณวิวได้ก่อนใครโลกที่รู้ได้ลึกกว่ากับเหล่ากูรูผู้จะมาเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกที่รวมทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณจะพลาดไม่ได้คอนเทนต์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้ชีวิตต่อติดทุกเรื่องอินเทรนด์โลกที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลมากมายมหาศาลไร้ขีดจำกัดโลกที่ความสนุกถูกแชร์ถึงกันและมิตรภาพที่สร้างได้ไม่รู้จบโลกใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อชีวิตคุณ My Lifeเพราะเขารู้ใจว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนจะกินช็อปดื่มเที่ยวก็เจอแต่สัญลักษณ์แห่งความสุขทั้งนั้นเลยครับได้ชิมของอร่อยๆแล้วแบ่งปันต่อให้เพื่อนๆพร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษที่รู้ใจจาก True You ขนาดนี้ผมว่าความสุขของผมคงแชร์กันไม่มีวันหมดละครับ True You มีสิทธิพิเศษมากมายที่ทำให้ผมมีความสุขผมดีใจจริงๆครับที่ได้เป็นลูกค้า True วันนี้ True You รู้ใจคุณมากกว่าที่เคย